ามันได้ยังแล้ววันเนี่ยนะเขาสั่งเพราะนั้นผู้ชายเหมือนกันจะต้องปฏิบัติตนให้อยู่ตามคลอง14ว่าให้เมียนับถือกันได้ณปัจจุบันนี้แต่ก่อนนะผู้ชายเป็นคนหาเงินเมียอยู่บ้านเลี้ยงลูกกลัวไปหาเงินลำบากลำบนได้เงินมาเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นเมียกะกะผัวแต่ณวันนี้เนี่ยผู้หญิงก็ไปหาเงินเพื่อนได้มีเงินดำเงินเดือนจะมาเรียกพ่อลูกเรียกพ่อผัวพ่อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ถ้าผู้ชายผู้หญิงถึงวันพระมาให้ขอโทษกันขออภัยกันโอ้ยแม่เอ้ยใครอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพอเราด่าเจ้าด่าลูกกันล่ามใส่เจ้าผู้เมียเพื่อนโอ้ยแม่แล้วพ่อใครกันเคยด่าเจ้าเพื่อนเขามาขอโทษกันอนาอภัยให้กันซึ่งกันและกันเด้อนี่ได้บ้านนี้เวลาตื่นเศร้าไปจังหันมีไหมทุกวันนี้อันนี้ก็เป็นข้อ14ในข้อหนึ่งนะตื่นเศร้าต้องตักบาตรไปจังหันเดียวนี่บ่ค่อยมาตักบาตรเนี่ยครูผ่านมายืนเขาหน้าบ้านก็บ่ลุกไปตักบาตรได้เลยมันเป็นจังซั่นมีแต่หน้าเก่าเขาวัดเขาว่าเขาบอกว่าแม้แต่เงาพระขึ้นก็บ่ให้เหยียบเดี๋ยวนี้บ่จักพระจักเนนสูงต่ำบ่เกี่ยวกันเลยชาวบ้านบ่นับถือกันเลยแบบนี้ก็ถือว่าผิดข้อ14สิให้สิ่งของแก่ใครอื่นเนี่ยอย่าให้เอาของเหลือเดียนให้เวลาเฮ็ดกับเขาเนี่ยคันสิให้เฮือนนั่นแน่ฮะนี่ต้องตักไปตั้งแต่ยังบ่กินบ่ได้ตักไปเป็นถ้วยเป็นถ้วยเออให้เฮือนนี่แน่เด้อตักตัวนี้ให้เฮือนนั่นแน่เด้อบ่แม่นบ่กินจนอิ่มแล้วโอ้ยเหลือมันเหลือแล้วมันบ่ไหวกินบ่เบิดเลยจังตักไปให้เขานี่เป็นเงื่อนกินนี่ไม่ได้ผิดข้อ14อีกและฮอดวันพระอีกบัดมีข้อนึงวันพระนี่ห้ามผัวเมียนี่ห้ามนอนนำกันห้ามมีเพศสัมพันธ์ในวันพระเพราะหยังลูกดื้อเป็นดื้อเลยแม่ไผบ่เว้นวัดศีลนี่เด็กแว่นเด็กยังขี่มอเตอร์ไซค์เจิดพุ่นเจิดพี่พวกนี่พ่อแม่บ่เว้นวันพระวัดศีลเลยบางคนบ่ฮู้จักเด้ประมาณสัก1 2 3ขึ้นอารมณ์มาแล้วโกยใส่กันเลยพอโกยไปแล้วในระยะหนึ่งปั๊บได้ยินเสียงเนี่ยผู้ตีกลองดึกตึ้งตึ้งมุ้ยดึกวันพระบ่มื้อนี้เป็นไดมันกระเทินแหละลุยแหลกเลยแหละบาดลุยยังบ่พอเด้เอาเสียงกองกันนึกหาเด้ตึงตึงมุ้ยเราเป็นจังหวะเลยได้เด็ดนี่แหละพวกนี้บนอยู่ในคลอง14เขาให้ระวังและอีกข้อหนึ่งครับจะเข้าที่นอนจะต้องสะอาดสะอาดแต่ก่อนเด้บ่ให้เข้าไปนอนรถต้องเบิ่งซะก่อนว่าในเฮือนั่นห้องนอนนั่นมันสะอาดหรือยังบางที่มีกี่เพชรแมงงอดมีอย่างต่างๆบ่ดีบ่งามบางที่มีฝุ่นละอองหลายนอนก็บ่มีสุขภาพดีลักษณะนี้และอีกข้อหนึ่งเขาบอกว่าให้กราบไหว้ผู้ใหญ่เดือน5ต้องขอขมาผู้เฒ่าผู้แก่เราก็มีนะเดือน5ในบุญสงกรานต์จะมีวันครอบครัวพวกลูกหลานจะพากันมากราบพ่อกราบแม่กับผู้เฒ่าผู้แก่อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้และอันสุดท้ายหลังจากนั้นก็ให้บูชาเทพเทวดาประจำบ้านประจำเมืองเพราะฉะนั้นใครไหว้เทพเทวาก่อนจะเข้าบ้านหรือการออกจากบ้านให้ย่อมือไหวเพิ่นให้เพิ่นปกปักรักษาเสร็จแล้วเราจะไปไหนก็ปลอดภัยอันนี้ถือว่าเป็นคลอง14กับที่12เพราะฉะนั้นบุญเดือน11ตรงนี้ก็คือบุญตามที่12ก็คือเดือน11ออกพรรษาไหลเรือไฟนะครับอันนี้เป็นการประดับความรู้ให้พวกเราในฐานะเป็นการแสดงวันแรกก็เลยมอบความรู้เกี่ยวกับ22ข้อ14ไว้ให้พี่น้องชาวนครพนมได้รับทราบเป็นเบื้องต้นครับขอขอบคุณครับผมต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านเด่นชัยไตรยถานะคะที่ได้ให้